สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สานักสืบลับชายหนุ่มคนหนึ่งจ้องมองรถขนเงินธนาคารเขากําลังเตรียมจะลงมือปนหน้าธนาคารแต่บริเวณนั้นมีถนนหลายสายผู้คนพลุกพ่านนอกจากหน้าธนาคารจะมีกล้องวงจรปิดหลายตัวแล้วยังมีรอปรพอที่มีอาวุธครบมือคอยสังเกตความเคลื่อนไหวอยู่โดยรอบด้วยถึงแม้จะมีความลําบากหลายด้านแต่ชายหนุ่มก็อยากลงมือเพียงลําพังแผนการที่บ้าคลั่งเช่นนี้ เขาจะลงมืออย่างไรและจะทำสำเร็จหรือไม่เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในรัฐวอชิงตันทางตอนเหนือของสโน o h o ฮมิช <achsen> h คา u ตี้ในวอชิงตันมีเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่ามอ r o รซึ่งอยู่ใกล้กับ Seattle ลมีประชากรอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ2,000 0คนตัวละครหลักของเรื่อง Anthony <lifelong> เคอร์ซิเกิดในเดือนกันยายนปี1980พพ่อของเขาเป็นเจ้าของบริษัทรับจัดสวนแห่งหนึ่ง ครอบครัวมีฐานะมั่งคัง่งแอนโทนีชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กพ่อของเขาเคยเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเวลาว่างทางครอบครัวจะเล่นอเมริกันฟุตบอลตรงสนามหญ้านอกบ้านแอนโทนี Anthony รักกีฬาประเภทนี้มากเขาใฝ่ฝันที่จะเล่นตำแหน่งปีกนอกแอนโทนี Anthony จึงฝึกฝนและออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อฝึกให้ตัวเองมีร่างกายแข็งแกร่งตอนมัธยมปลายแอนโทนี Anthony เรียนอยู่ที่มอนโรไฮสคูลเขาอาศัยพรสวรรค์ด้านกีฬาที่โดดเด่น จนได้เป็นทั้งกัปตันทีมบาสเกตบอลและนักอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนในการแข่งขันหลายสนามเขาทำลายสถิติหลายประเภทของโรงเรียนจนกลายเป็นดาวแห่งความหวังของโรงเรียนในปี1999แอนโทนีในวัย19ปีเรียนจบมัธยมปลายจากนั้นก็เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไอดาโฮที่นี่เขาอาศัยความสามารถอันโดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากทุกคนอย่างรวดเร็ว เขาได้เล่นตำแหน่งปีกนอกตามที่ฝันไว้ในทีมอเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นยังได้ทุนการศึกษาด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยอีกหลายรายการในปีนั้นแอนโทนีได้รู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อเอมเมลี่แล้วทั้งคู่ก็คบหากันเป็นคู่รัก1ปีต่อมาแอนโทนีในวัย20ปีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างฝึกซ้อมมีอาการเข่าบาดเจ็บซึ่งพบได้บ่อยในนักกีฬาการบาดเจ็บเช่นนี้เป็นเหมือนฝันร้ายของนักกีฬา พราะถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีผลต่อเนื่องตามมาหลังจากแอนโทนีบาดเจ็บเขาก็จมอยู่ในความทุกข์และความโศกเศร้าเขาจะปวดเข่าอย่างรุนแรงทุกวันแพ์จึงจ่ายยาแก้ปวดให้เขาเพื่อบรรเทาอาการปวดแต่การใช้ยานี้ก็มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยก็เช่นเวียนหัวง่วงนอนหรืออาจถึงขั้นเสพติดอย่างรุนแรงเวลาที่กินยาแก้ปวดต้องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์จะทําให้เวียนหัวและง่วงนอนมากขึ้นหากถึงขั้นรุนแรงก็อาจมีอันตรายถึงชีวิตในช่วงพักฟื้นแอนโทนีรู้ข่าวที่ทีมของมหาวิทยาลัยหาคนอื่นมาเล่นแทนตําแหน่งปีกนอกของเขาแล้วเรื่องนี้ทําให้เขาสะเทือนใจมากจากนั้นเขาก็พึ่งพายาขั้นรุนแรงแล้วยังดื่มสุราโดยไม่สนใจผลที่จะตามมาต่อมาเขาก็เริ่มมีอาการต่างๆเช่นอาเจียนท้องเสียเป็นต้น พอนานวันเข้าเงินของเขาก็หมดไปกับการซื้อ,อยาเขาจึงเริ่มขโมยจากร้านขายยาเพื่อให้มียาใช้อย่างต่อเนื่องและยังมีพฤติกรรมสุดต่งสภาพจิตใจก็ดูเหมือนจะมีปัญหาพ่อแม่ของแอนโทนีสังเกตเห็นความผิดปกติจึงให้แอนโทนีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเวลาผ่านไปเขาก็มีอาการดีขึ้นแต่ก็ยังมีผลข้างเคียงอยู่ตลอดจำเป็นต้องพึ่งพายาเพื่อบรรเทาอาการปวด เขาจึงเริ่มทำธุรกิจซื้อขายโต๊ะคาสิโนเพื่อหาเงินหลังจากเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งเขาก็เช่าร้านเพื่อขยายธุรกิจแต่ร้านของเขาไม่มีใบอนุญาตเพียงไม่นานก็ถูกสั่งปิดแอนโทนีขาดรายได้ในการยังชีพเอเมเลี่แฟนสาวของเขารู้เรื่องราวทั้งหมดแต่เธอยังคงให้กำลังใจและดูแลแอนโทนีหลังจบมหาวิทยาลัยสภาพร่างกายและจิตใจของแอนโทนีก็ดีขึ้นเขากับเอเมิลี่จัดพิธีแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกสองคน ภายใต้การสนับสนุนของพ่อแม่แอนโทนีก้าวเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์เขาก่อตั้งบริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในเซแอตเทิลหลายปีต่อมาบริษัทมีผลประกอบการดีมากด้วยเหตุนี้แอนโทนีจึงมีเงินก้อนโตและยังซื้อบ้านหรูรถหรูในเซแอตเทิลในสายตาของคนนอกแอนโทนีสมหวังทั้งความรักและการงานถึงแม้จะมีจุดตกต่ำในช่วงมหาวิทยาลายัยแต่ตอนนี้เขาได้กลับขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด แต่ความจริงแล้วแอนโทนีเพิ่งพายาหนักขึ้นเขาเคยลองบำบัดมาแล้ว4ครั้งแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวแต่ละเดือนเขาหมดเงินไปกับค่ายา1,000 0กว่าดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,30,000บาทในปี2008เกิดวิกฤตทางการเงินทั่วโลกราคาบ้านในอเมริกาดิ่งลงตอนนั้นแอนโทนีอายุ28ปีบริษัทของเขาประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนจำเป็นต้องประกาศล้มละลายส่งผลให้เขาเป็นนีก้อนโต แต่เดิมเขามีเงินฝากในธนาคาร200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6.5ล้านบาทแต่ในตอนนี้มีเงินเหลือเพียง20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ650บาทเขายังมีภาระต้องดูแลภรรยาและลูกแต่ตัวเองกลับไม่มีเงินนอกจากนี้เขายังต้องซื้อยาอีกส่งผลให้เขามีความคิดในเชิงลบเอาแต่ดื่มสุราทั้งวันเช้าตรู่วันหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี2008แอนโทนีขับรถไปแถวบริเวณใกล้กับ ธนาคารแห่งอเมริกาสาขามอนโรธนาคารแห่งอเมริกาเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอเมริกามีสาขาหนึ่งอยู่ในเมืองมอนโรที่แอนโทนีอาศัยอยู่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมอนโรเส้นทางแถวนั้นมีผู้คนพลุกพล่านเนื่องจากในแต่ละวันจะมีจํานวนการทําธุรกรรมที่กําหนดไว้ทางสาขาจึงมีเงินสดสํารองไว้เป็นจํานวนมากแอนโทนี Anthony จอดรถไว้ใกล้ๆธนาคารแล้วไปซื้อเบอร์เกอร์จากร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วกลับมานั่งกินบนรถ ในตอนนั้นเขาเห็นรถคนเงินคันหนึ่งขับเข้ามาจากระยะไกลแล้วค่อยๆจอดสนิทอยู่ข้างหน้าทางเข้าของธนาคารแห่งอเมริกาสาขามอนโรบนรถมีคนคุ้มกันอยู่เพื่อขนถ่ายถุงเงินแต่ละถุงนำไปใส่ในรถเข็นแล้วส่งเข้าไปด้านในธนาคารแอนโทนีกินเบอร์เกอร์พร้อมกับคิดคำนวณในหัวอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าถ้าเขาสามารถขโมยเงินจากรถขนเงินได้ก็จะทำให้เขาประครับประคองชีวิตไปได้อีกระยะหนึ่งแต่บนรถมีการคุ้มกันร,รอบด้าน ด้านนอกธนาคารก็มีกล้องวงจรปิดหลายจุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะขโมยและหลบหนีได้สำเร็จในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเคยเกิดเหตุปล้นธนาคารชื่อดังหลายครั้งคดีการปล้นห้องนิราภัยบูกลินเป็นคดีโจรกรรมที่มีจำนวนเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาหลังปล้นเสร็จโจรก็ล่าถอยไปได้แต่สุดท้ายก็ถูกเปิดโปงโดยเพื่อนร่วมทีมที่โง่เขาแอนโทนีศึกษาคดีการปล้นห้องนิราภัยบูกลินอย่างละเอียด พร้อมทั้งสรุปสาเหตุที่ทำให้พวกเขาสำเร็จและล้มเหลวเขาคิดว่าการปล้นธนาคารหากยิ่งมีผู้ร่วมทีมเยอะก็ยิ่งเสี่ยงมากที่จะถูกเปิดโปงในภายหลังแต่ตอนที่หลบหนีเขาจำเป็นต้องมีคนมารับแล้วบุคคลนั้นต้องไว้ใจได้แต่จะต้องไม่ร่วมในการก่อเหตุหลังจากศึกษาดูแล้วแอนโทนีก็รู้ดีว่าการปล้นธนาคารเพียงลำพังเป็นเรื่องยากมากเขาพิจารณาถึงความเสี่ยงทุกด้านที่อาจทำให้ล้มเหลวด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจว่าจะไม่ใช้อาวุธ เพราะการใช้อาวุธอันตรายมากและไม่สามารถควบคุมผลที่ตามมาได้เขายังมีภรรยาและลูกเขาไม่อยากจบชีวิตเร็วขนาดนั้นช่วงเวลาหลังจากนั้นเขาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สุขาพิบาลเดินวนยุ่นแถวหน้าธนาคารสาขามอนโรจุดประสงค์แรกคือสังเกตภูภภภภภภมิประเทศแถวนั้นจุดประสงค์ที่2คือจดบันทึกเวลาที่รถขนเงินจะมาถึงสาขาในแต่ละวันรวมทั้งทําความเข้าใจเส้นทางที่รถขนเงินจะเข้ามาในธนาคารเรามาดูแผนที่กันครับ นี่คือที่ตั้งของธนาคารแห่งอเมริกาสาขามอนโรธนาคารสาขานี้มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวตรงทางเข้ามีตู้ ATM อยู่เครื่องหนึ่งกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งติดตั้งอยู่ตรงข้ามประตูทางเข้าธนาคารนี่คือร้านฟาสต์ฟู้ดที่อยู่ไม่ไกลจากธนาคารตรงกลางมีลานจอดรถขั้นอยู่นี่คือศูนย์การค้าแถวนั้นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเป็นจํานวนมากและมักจะมีคนเดินผ่านแถวธนาคารเช่นกันข้างๆธนาคารมีถนนสายหนึ่ง นี่เป็นถนนสายหลักทุกวันจะมีรถขับผ่านเป็นจำนวนมากและขับด้วยความเร็วสูงแอนโทนี่จดจำตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ไว้ในหัวพอกลับถึงบ้านก็วาดลงบนกระดาษหลังจากสังเกตมาระยะหนึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ข้อสรุปว่ารถขนเงินจะมาที่ธนาคารทุกวันอังคารตอน11โมงรถขนเงินจะขับมาตามเส้นทางที่กำหนดไว้จากนั้นก็จอดหน้าประตูธนาคารแล้วรอรพอก็จะเปิดประตูหลังรถขนเงิน เงินสดถูกบรรจุอยู่ในถุงสีดำแต่ละใบพวกเขาจะนำถุงใส่เงินเหล่านี้วางลงบนรถเข็นแล้วรอปรอคนหนึ่งจะเข็นเข้าไปในธนาคารรอปภคนอื่นรออยู่ด้านหลังรถขนเงินนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในการลงมือแอนโทนีคิดว่าหากสามารถป้นเงินในจังหวะนี้ได้ด้วยความว่องไวของเขารอปภจะต้องตามไม่ทันแน่นอนแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเพราะรอปภมีอาวุธครบมือสิ่งที่แอนโทนีต้องทำก็คือ ทำให้รปภสูญเสียการป้องกันแต่ก็ต้องไม่ทําให้รปภมีอันตรายถึงชีวิตเพื่อจะสังเกตการรถขนเงินในระยะใกล้ทุกวันอังคารก่อนเที่ยงแอนโทนีจึงปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สุขาพิบาลแซงไปทําความสะอาดตามถนนแถวนั้นตอนที่รปภขนเงินสดลงจากรถเขาพยายามเข้าใกล้รถให้มากที่สุดและแอบมองตอนแรกรปภก็ค่อนข้างระมัดระวังแต่เมื่อเห็นว่าแอนโทนีไม่มีภัยคุกคามจึงผ่อนคลายความระแวดระวัง จากการแอบมองแอนโทนีประเมินว่าเงินสดที่ขนมันในแต่ละครั้งมีอย่างน้อยก็หลักล้านทุกครั้งจะมีทั้งหมด5-6ถึงถุงเขาจดจำรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในหัวจากนั้นก็กลับไปจดใส่กระดาษอย่างละเอียดหลังจากรู้เส้นทางและเวลาของรถขนเงินแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือวางแผนเส้นทางการหลบหนีเขาสังเกตเห็นว่าไกลๆธนาคารสาขาบอนโรมีสวนอัลบอรินอยู่นี่คือสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในท้องถิ่น ด้านในมีพืชพันธุ์เขียวช่อุ่มนอกจากช่วงสุดสัปดาห์แล้วปกติจะมีคนไปที่นั่นน้อยมากในสวนมีลำธารเล็กๆสายหนึ่งนอกจากลำธารจะไหลไปทางด้านนอกสวนแล้วมันยังไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายด้วยเหมาะมากที่จะใช้เป็นทางหลบหนีแอนโทนีวางแผนว่าหลังจากป้นแล้วจะหนีเข้าไปในสวนอัลบอรินจากนั้นก็จะขับเจสกีหนีไปตามลำธารหลังจากเกิดความคิดนี้แล้วเขาก็ไปสำรวจพื้นที่แถวลำธาร เขาขับเจ็ตสกีไปตามลำธารพร้อมกับใช้เครื่องมือสำรวจเส้นทางเขาพบว่ามีบางจุดที่น้ำตื้นมากจนเจ็ตสกีอาจจะแล่นผ่านไม่ได้เขาจึงใช้เครื่องมือขุดท้องน้ำปรับสภาพเส้นทางเพื่อจะให้เจ็ตสกีแล่นผ่านได้มีครั้งหนึ่งเขาทดลองขับเจ็ตสกีแล้วจู่ๆก็ไปชนเข้ากับหินก้อนใหญ่ที่อยู่ใต้ลำธารจนทำให้เรือพังในเมื่อวิธีนี้ไม่ได้ผลแอนโทนีจึงคิดหาวิธีอื่นเขาหาห่วงยางมาอันหนึ่ง จากนั้นก็ผูกเชือกลวดเส้นหนึ่งไว้กับต้นไม้ที่อยู่กลางลำธารเขาสามารถนั่งบนห่วงยางแล้วออกแรงดึงเชือกเพื่อเพิ่มความเร็วให้ไหลไปตามกระแสะน้ำในลำธารจนออกไปถึงด้านนอกสวนได้แล้วจะมีคนรับเขาที่นั่นเหตุผลที่เลือกเส้นทางนี้ก็เพื่อหลอกล่อให้คนที่ไล่ตามมาเกิดความสับสนหลังจากยืนยันแผนการแล้วเขาก็ติดต่อหาเพื่อนคนหนึ่งที่ไว้ใจได้และบอกเรื่องแผนปล้นธนาคารแต่เขาไม่อยากให้เพื่อนร่วมลงมือด้วย แค่ให้เขาไปรออยู่ที่สถานที่หนึ่งเมื่อแอนโทนีหนีมาตามลำธารจนไปถึงจุดนัดพบเพื่อนคนนั้นก็จะขับรถมารับเขาอีกทีแอนโทนี Anthony คิดวิธีหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะหนีรอดเขาใช้แอคเคาท์ปลอมประกาศรับสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์หางานตอนนั้นเกิดวิกฤตทางการเงินในอเมริกาคนส่วนใหญ่จึงตกงานอยู่บ้านรายละเอียดการรับสมัครงานของเขาคือต้องการเจ้าหน้าที่สุข,ขาพิบาล15-20คนค่าจ้างต่อชั่วโมง 28.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ930บาทสมัยนั้นเจ้าหน้าที่สุขาพิบาลในอเมริกามีค่าจ้างรายชั่วโมงเพียง12ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ390บาทราคาที่แอนโทนีเสนอสูงกว่าราคาตลาดมากกว่า2เท่าจึงมีหลายคนสมัครเข้ามาแอนโทนี Anthony ขอให้ทุกคนสวมเสื้อผ้าเหมือนกันคือกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินรองเท้าทำงานและเสื้อกั๊กนิราภัยสีเหลืองพร้อมทั้งสวมแว่นตาก,กันลมและหน้ากาก แอนโทนีบอกให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่หน้าธนาคารแห่งอเมริกาสาขามอนโรเมื่อถึงเวลาจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปจัดแบ่งงานให้ทุกคนจุดประสงค์ที่เขาทําเช่นนี้ก็ง่ายมากนั่นก็คือเบี่ยงเบนความสนใจของเราพอเพอเพื่อให้ตัวเองมีเวลาหนีเพิ่มขึ้นแอนโทนี Anthony วางแผนว่าตอนลงมือเขาจะสวมชุดทํางานเหมือนกับทุกคนเพื่อให้คนคิดว่าเขาเกิดความคิดชั่ววูบถึงได้ปล้นธนาคารหลังจากวางแผนเรียบร้อยแล้ว แอนโทนีก็ไปที่หน้าธนาคารอีกครั้งเพื่อจำลองการป้นแล้วหนีตอนนั้นตรงกับฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวเขาสวมวิกผมและใส่ชุดแบบเจ้าหน้าที่สุขาพิบาลแล้วจำลองการหลบหนีแต่เขาก็พบว่าพอเริ่มวิ่งได้ไม่นานเหงื่อก็ออกวิกผมก็หลุดง่ายมากเขาจึงถอดเสื้อผ้าและวิกผมสวมเสื้อผ้าธรรมดาและลองวิ่งดูเขานำอุปกรณ์ที่ถอดออกวางไว้ข้างทั้งขยะใบหนึ่งในการจำลองครั้งนี้ เขายังใช้นาฬิกาจับเวลาด้วยพบว่าตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงลำธารแล้วใช้ห่วงยางจนไปถึงจุดนัดพบใช้เวลารวม50นาทีแอนโทนีใช้เวลา3เดือนเตรียมแผนการนี้เขาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สุขาพิบาลไปอยู่ใกล้ๆธนาคารทุกวันแล้วก็ใช้แอคเค้าปลอมรับสมัครคนงาน17คนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สําเร็จอื่นก่อนที่จะถึงวันลงมือเขานอนไม่หลับเขามองภรรยาที่อยู่ข้างกายไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะทําสําเร็จหรือไม่ แต่เวลากำลังสุกงอมเต็มที่แล้วเขาคิดเช่นนั้นอยู่ทั้งคืนเวลาผ่านมาจนถึงวันรุ่งขึ้นในวันที่30กันยายนปี2008วันนั้นเป็นวันอังคารช่วงเช้ากลุ่มคนงานที่แอนโทนีจ้างมามารออยู่ที่หน้าธนาคารก่อนแล้วพวกเขาแต่งตัวเหมือนกันตามที่นายจ้างร้องขอหลายคนก็ยืนคุยกันพวกเขากำลังรอให้คนมาจัดแบ่งงานตอนนั้นแอนโทนีก็สวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันปะปนอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นด้วย เขาไม่ได้พูดคุยกับใครแต่ถอหญ่าอยู่ตามลําพังเวลาผ่านไปจนถึง11บเอมงตรงตอนนั้นรถขนเงินไม่ได้มาถึงธนาคารตามเวลาทําให้แอนโทนีรู้สึกร้อนใจเขาคิดในใจว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเขาใจเต้นแรงมากเหงื่อไหลลงมาจากหน้าผากแอนโทนี Anthony กําลังลังเลว่าจะล้มเลิกแผนการดีไหม4ีนาทีผ่านไปรถขนเงินขับเข้ามาจอดอย่างช้าๆอยู่หน้าธนาคารสาขามอนโร แอนโทนีมองรอปพบนรถนำเงินสดแต่ละถุงใส่ไว้บนรถเข็นเพียงไม่นานรอปพคนหนึ่งก็เข็นรถเข็นเข้าไปในธนาคารแอนโทนีเห็นว่าได้เวลาแล้วจึงรีบลงมือทันทีเห็นเพียงภาพที่เขาพุ่งเข้าไปข้างกายรอปพคนนั้นแล้วใช้สเปรย์พริกไทยพ่นใส่ตารอปพรอปพแสบตามากจึงปล่อยมือจากรถเข็นพยายามเอามือปิดตาตอนนั้นตรงทางเข้าธนาคารมีคนงานหลายคนรวมตัวกันอยู่ เมื่อเห็นเหตุการณ์พวกเขาก็หนีกระจัดก,กระจายแอนโทนีถือโอกาสพุ่งเข้าไปคว้าเงินสดสองถุงจากรถเข็นจากนั้นก็รีบหนีไปจากที่เกิดเหตุรอปภะพคนอื่นที่อยู่บนรถขนเงินและผู้คนที่อยู่แถวนั้นต่างก็ตะลึงเงนินผ่านไปหลายวินาทีกว่าพวกเขาจะรู้ว่าที่แท้คนคนนั้นก็มาป้นเงินแอนโทนีเคยเป็นนักกีฬาฝีมือดีการวิ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดเขาวิ่งด้วยความเร็วพุ่งตัวข้ามถนนไปแถวนั้นมีรถปริมาณมาก แล้วก็ขับเร็วมากระหว่างวิ่งหนีเขาเกือบถูกรถคันหนึ่งชนหลังจากข้ามถนนมาได้เขาก็วิ่งหนีไปทางสวนสาธารณะราะพอที่ไล่ตามมาถูกทวงเวลาด้วยปริมาณรถยนต์บนท้องถนนหลังจากข้ามถนนได้พวกเขาก็มองเห็นเพียงเงาด้านหลังของแอนโทนีอยู่ลิบๆและค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเ,เมื่อแอนโทนีเข้าไปในสวนก็มุ่งหน้าไปที่ริมลำธารเขายกถุงเงินลงไปในห่วงยางที่เตรียมไว้ก่อนแล้ว จากนั้นตัวเองก็ขึ้นไปนั่งแล้วเริ่มดึงเชือกลวดให้ห่วงยางลอยไปตามกระแสน้ําในตอนนั้นคนที่ไล่ตามแอนโทนีมาก็มาถึงริมลําธารแล้วเช่นกันแต่น้ําไหลแรงมากตะลิงสองฝั่งก็มีต้นไม้ขวางอยู่พวกเขาจึงทําได้เพียงจ้องมองแอนโทนีลอยจากไปแอนโทนี Anthony ลอยไปตามลําธารประมาณ200เมตรเขาสังเกตเห็นว่าไม่มีใครไล่ตามมาแล้วแล้วแถวนั้นก็ไม่มีคนอื่นเขาจึงรีบพายเข้าฝั่งนำเสื้อกัักสีเหลืองวิกผม แว่นตากันลมหน้ากากและหมวกโยนทิ้งไว้แถวนั้นในที่สุดเขาก็มาถึงจุดนัดพบได้สําเร็จเพื่อนที่มารอรับอยู่แล้วขับรถพาแอนโทนีหลบหนีไปแอนโทนีวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาคิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดหลังจากนั้นรถของพวกเขาก็ขับไปที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่อยู่ข้างสถานีตํารวจท้องที่แอนโทนีเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าของบริษัทหลังจากมาถึงบริษัท เขาก็ไปพูดคุยกับผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นรองเท้าของแอนโทนีเปียกชื้นจากตอนที่ลอยมาตามลำธารแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นหลังจากนั้นแอนโทนีกับเพื่อนก็ช่วยกันนับเงินเขาป้นเงินมาได้400,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13ล้านบาทตอนแรกแอนโทนีคิดว่าคงปนได้มากสุด200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6.5ล้านบาท ดังนั้นผลงานครั้งนี้จึงทําให้เขาพอใจมากเขานําเงิน2.2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7.2ล้านบาทเก็บไว้ในตู้เซฟจากนั้นก็ปลอมแปลงตัวตนเพื่อซื้อรถยนต์ SUV คันหนึ่งแล้วเขากับเพื่อนก็หนีไปลาสเวกัสขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้รับแจ้งความตำรวจจำนวนมากไปที่ธนาคารพวกเขาสังเกตเห็นว่าตอนเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลสิกว่าคนที่แต่งตัวเหมือนกันอยู่ใ,ใกล้ๆธนาคาร คนเหล่านี้หลวนมาจากการรับสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่จากการตรวจสอบคนที่โพสต์ข้อมูลรับสมัครงานใช้แอคเค้าปลอมจึงตรวจสอบต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ได้มีพยานเห็นว่าตอนนั้นมีบุคคลหนึ่งที่สวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลวิ่งเข้าไปในสวนที่อยู่ในละแวกนั้นตำรวจจึงส่งคนไปค้นหาอย่างละเอียดภายในสวนสาธารณะเพียงไม่นานพวกเขาก็พบห่วงยางสีเหลืองอยู่ตรงจุดหนึ่งริมลำธารและในบริเวณใกล้เคียง ยังพบสิ่งของทั้งวิกผมแว่นตากันลมหน้ากากและหมวกตำรวจนำสิ่งของเหล่านี้ส่งไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการพวกเขาจึงพบตัวอย่าง DNA และนำา n n a ไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่มีอยู่ในคลังข้อมูลแต่ก็ไม่พบคนที่มี DNA ตรงกันตำรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้านนอกธนาคารจึงรู้ว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายสูงประมาณ180ซนเมตรมีหน้ากากปิดบังอยู่จึงไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริง นอกจากนี้พวกเขาก็ไม่มีบาะแสอื่นอีกดังนั้นพวกเขาจึงเปิดเผยข้อมูลคดีนี้ต่อสาธารณาชนด้วยหวังว่าจะมีคนช่วยแจ้งบาะแสหลังจากเกิดคดีนี้สื่อท้องถิ่นก็รายงานข่าวกันคึกโครมภาพที่ผู้ต้องสงสัยหลบหนีโดยใช้ห่วงยางก,ก็ถูกตีพิมพ์บนหน้าหนังสือพิมพ์หัวใหญ่เพียงไม่นานคดีนี้ก็ได้รับความสนใจจากทั่วอเมริกาเนื่องจากวิธีการป้นอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งบางรายถึงขั้นนำเขาไปเปรียบเทียบกับดีบีคูเปอร์ ผู้ที่ปนเครื่องบินได้อย่างสมบูรณ์แบบในปี1970เนื่องจากแอนโทนีหนีโดยใช้ห่วงยางพวกเขาจึงตั้งฉายาให้เขาว่า DB t o o p e r หนึ่งเดือนหลังจากเกิดเหตุสถานีตำรวจท้องที่ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งคนที่โทรมาเป็นผู้ชายชื่ออารันดินตอนนั้นเขาอายุ53ปีเป็นคนเร่ร่อนเขาบอกว่าเคยเจอหมวกและวิกผมรวมทั้งสเปรย์พิกไทยอยู่ข้างทางขยะใกล้ธนาคารแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเก็บไป หลังจากอลันโทรแจ้งแล้วก็วางสายไปเลยโดยไม่ได้แจ้งวิธีติดต่อไว้หลังจากรับสายตำรวจก็สับสนมากแต่นี้ก็เป็นเบาะแสที่มีอยู่เพียงน้อยนิดจำเป็นต้องติดตามต่อเพื่อหาตัวคนเร่ร่อนอย่างอลันพวกเขาจึงไปสอบถามที่แหล่งรวมตัวของคนไร่ร่อนในท้องถิ่นในที่สุดพวกเขาก็เจอตัวอลันเขาเล่าว่าสองสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเขาหาของกินในถังขยะใกล้ธนาคารระหว่างนั้นเขาเห็นวัตถแุแปลกๆจำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากไม่ใช่ของมีประโยชน์สำหรับเขาเขาจึงไม่ได้หยิบติดไปนึกไม่ถึงว่าผ่านไปไม่นานเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาจอดแถวนั้นจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ลงจากรถเดินไปข้างถังขยะแล้วเก็บสิ่งของเหล่านั้นไปอาลันชอบเล่นเกมอักษรไข้ทุกวันเขาจะซื้อหนังสือพิมพ์มาเติมตัวอักษรให้ครบดังนั้นเขาจึงพกปากกาติดตัวตลอดตอนนั้นเขารู้สึกว่าบุคคลน,นี้ดูลับๆล,ล,ล่อๆดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่คนดี จึงจดเลขทะเบียนรถของเขาเอาไว้จากเลขทะเบียนรถที่อลันให้มาตำรวจก็พบว่าเจ้าของรถคือแอนโทนีจากการตรวจสอบแอนโทนี Anthony ไปถึงลาสเวกัสแล้วเขาออกตามบาร์และสถานบันเทิงทุกคืนใช้จ่ายเงินจำนวนมากหลังจากได้เบาะแสตำรวจก็รีบกระจายกำลังสะกดรอยแอนโทนีมีวันหนึ่งตำรวจพบว่าเขากำลังกินยาสูบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้เคี้ยวในปากและดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่หนึ่งขวดหลังจากดื่มเสร็จ เขาก็คายยาสูบทิ้งลงไปในขวดเครื่องดื่มจากนั้นก็ทิ้งขวดลงในถังขยะเมื่อตำรวจที่สะกดรอยตามเห็นเช่นนั้นจึงหยิบขวดเครื่องดื่มออกมาแล้วส่งไปที่ห้องปฏิบัติการจากการตรวจสอบพบว่า DNA ของแอนโทนีตรงกับ DNA ที่เก็บตัวอย่างได้จากวิกผมและหน้ากากที่พบอยู่ริมลำธารดังนั้นตำรวจจึงแน่ใจแล้วว่าแอนโทนี Anthony ก็คือคนที่ป้นถุงเงินหนาธนาคารแห่งอเมริกาสาขามอนโร สเดือนหลังจากเกิดเหตุตำรวจได้หลักฐานสำคัญแล้วจึงจับกลุ่มแอนโทนีและพบเงินสด17,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ560,000บาทในรถของเขาเงินเหล่านี้บรรจุอยู่ในถุงขนาดใหญ่และบางส่วนก็ขึ้นราแล้วจากที่รู้มาก่อนหน้านี้เงินเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในโกดังซึ่งเป็นที่มืดและชื้นจึงทำให้เงินบางส่วนขึ้นราตำรวจสอบปากคำแอนโทนีโดยหวังว่าเขาจะบอกชื่อผู้สมรู้ร่วมคิด แต่แอนโทนียืนกรานไม่ยอมบอกว่าเป็นใครเขาพ้นเงินไป400,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13ล้านบาทตำรวจตามคืนมาได้220,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7.2ล้านบาทเงินที่เหลือก็ไม่รู้ว่ากระจายไปไหนบ้างเครื่องปีต่อมาคดีนี้ก็เปิดการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการในศาลแอนโทนี Anthony ยอมรับสารภาพคดีจรกรรมครั้งนี้อุกอาจมากหากแอนโทนีไม่ประมาททิ้งสิ่งของไว้ เขาก็เกือบจะประสบความสําเร็จในการวางแผนก่ออาชญากรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากผ่านการพิจารณาคดีมาระยะหนึ่งศาลก็พิพากษาว่าแอนโทนีเคอร์ซิโอมีความผิดในข้อหาจรกรรมตัดสินจําคุก6ปีระหว่างที่รับโทษแอนโทนีก็สํานึกผิดและได้รับความช่วยเหลือจนเลิกยาได้สําเร็จจากนั้นเขาก็ได้ลดโทษแต่หลังออกจากคุกเขาต้องชดใช้เงินที่ป้นไปจากการก่อเหตุในคดีนี้ ในวันที่4เมษายนปี2013แอนโทนีถูกปล่อยตัวเขากลับไปอยู่กับครอบครัวที่ซีแอตเทิลทุกครั้งที่แอนโทนีย้อนนึกถึงการกระทําผิดในคดีนี้เขาก็มักจะนึกถึงคนเร่ร่อนอย่างอลันดีนเขาคิดว่าหากไม่ใช่เพราะอลันแจ้งบาดแสเรื่องทะเบียนรถกับตำรวจบางทีตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ถูกจับถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็คงเดินอยู่บนเส้นทางที่ผิดพลาดไปไกลกว่านี้หลังออกจากคุกแอนโทนีก็กลับตัว เขากลายเป็นนักพูดไปปราศัยตามโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตอันเป็นตำนานของตัวเองกล่าวเตือนนักเรียนวัยรุ่นทั้งหลายว่าอย่าก้าวพลาดเพียงเพราะความคิดผิดเพียงชั่ววูบเพราะมันจะทำลายคุณไปทั้งชีวิตทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป